มาเลยครับตัวนี้เจ้าพ่อเลยครับเจ้าพ่อแห่งโคมโซล่าเซลล์นะครับตัวนี้ขนาดถึง200วัตต์คลิปวิดีโอก่อนๆที่ผมทำรีวิวไว้นะครับจะมีขนาด10วัตต์25วัตต์ใช่ไหมครับตัวนี้มาใหม่ใหญ่มากขนาดถึง200วัตต์ปัจจุบันนี้นะครับทางร้านมี10วัตต์25วัตต์40วัตต์60วัตต์100วัตต์แล้วก็200วัตต์200วัตต์ตัวนี้เป็นตัวที่ใหญ่สุดผมก็เลยเอามารีวิวในวันนี้นะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆเคยเห็นรีวิวของตัว10วัตต์ตัว25วัตต์แล้วก็ระบบก็เหมือนกันนะครับให้รีโมทมาเหมือนกันนะครับกดเปิดได้เลยเพราะตัวนี้มีแบตทั้งในตัวนี่เปิดปุ๊บสว่างมากแต่ตัวนี้แบบสว่างสุดๆแล้วแสบตาเลยตัวนี้นะตัวนี้แนะนำเลยครับถ้าเกิดใครมีที่กว้างๆนะฮะแล้วก็มีเป็นสนามเลยก็ได้สนามเด็กเล่นสนามฟุตบอลนะครับเราไม่ต้องการใช้ไฟฟ้าอยากจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ใช้ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้สว่างสุดเลยแผงขนาดใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวผมหยิบแผงให้ดูนะแผงนี่ใหญ่มากโต๊ะผมวางไม่หมดนะฮะดูเลยครับกว้างมากแกะเลยดีกว่านะนี่คือแผงเขานะครับเริ่มเลยแผงตัวนี้นะครับมาพร้อมกับสายยาว5เมตรนะครับต่อเชื่อมกับเจ้าตัวนี้ได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะวัดขนาดแผงให้นะครับเพราะว่าหลายคนอาจจะทราบว่าแผงนี่ยาวแค่ไหนตรงนี้มีไม้วัดนะเดี๋ยวผมวัดให้เลยแผงตัวนี้นะครับความสูงของเขาอยู่ที่50ด้วยกันเป็นไม้วัดนี้58ครับโอ้เดี๋ยวนะมันอยู่ด้านนี้ครับเลขศูนย์อยู่นี่ถูกแล้วว่า58ส่วนกว้างกว้างอยู่ที่35นะฮะแผงตัวนี้นะครับ35ด้านนี้สูง58นะครับถ้าเกิดใครไม่เคยดูคลิปวิดีโอแล้วเขาก็ให้นี่มาด้วยครับตัวตั้งนะเราก็ไปประกอบน็อตอะไรเข้ามาหมดแล้วถ้าไม่ได้เห็นคลิปก่อนๆว่าใช้ยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะบอกวิธีการใช้เหมือนเดิมนะฮะเวลาเพื่อนๆเอาไปใช้เนี่ยนอกจากเพื่อนๆจะสามารถคิวไปใช้ได้แล้วนะครับโดยการกดปุ่มออโต้หรือปุ่มออนก็ได้นะมันก็ติดเหมือนกันทั้งคู่นะฮะแต่ปุ่มออโต้เนี่ยควรใช้ตอนไหนก็คือกลุ่มออโต้เนี่ยก็คือเวลาที่เราติดตั้งแล้วใช่ไหมครับเราเอาสายมาคอนเนคกันนี้แล้วเชื่อมต่อกันนี้แล้วออโต้คืออัตโนมัติก็คือเขาจะรู้ว่าตอนที่มีแดดเนี่ยกลางวันเนี่ยให้มันดับแล้วก็ตอนที่มืดให้มันติดเองนะฮะอย่างตอนนี้เนี่ยบ้านผมเปิดไฟเยอะมากผมคิดว่ามันไม่ติดนะครับผมจะลองกดปุ่มออโต้ดูนี่ปุ่มออโต้นะฮะปึ๊บไม่ติดเพราะว่าเขาคิดว่ากลางวันอยู่นะฮะคือเวลาเพื่อนเพื่อนซื้อไปเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็กดปุ่มออโต้ต่อคอนเน็กต์เนี่ยนะครับพอเวลามืดเดี๋ยวมันจะติดมาเองเดี๋ยวผมลองทำให้มันมืดดีกว่านะโดยการเดี๋ยวผมเอากล่องเมื่อกี้มาปิดเจ้าแผงโซล่าเซลล์เนี่ยปิดปึ๊บให้มันคิดว่ามืดติดขึ้นมาเองแล้วเห็นไหมฮะติดขึ้นมาเองแล้วพอผมเอาอันนี้ออกปุ๊บมันนึกว่าสว่างก็จะดับเองนะครับกระทัดรัดมากสรุปก็คือรีโมทนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆติดลักษณะนี้นะใช้แค่ครั้งเดียวกดปุ่มออโต้แล้วก็ไปเก็บเลยครับนะรีโมทเนี่ยนอกจากปุ่มออโต้แล้วก็ยังมีปุ่มอื่นๆอีกมากมายเช่นปุ่มตั้งเวลาได้3ชั่วโมง5ชั่วโมง8ชั่วโมงอะไรเงี้ยนะเราสามารถตั้งได้ว่าบางทีเราไม่ต้องการให้เขาเปิดตลอดเวลาเราก็ตั้งแค่3ชั่วโมงให้มันตัดเองนะฮะเหมาะเลยตัวนี้กันน้ำ 100% IP67 นะครับขนาด200วัตต์เป็นขนาดที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบันนี้นะครับเหมาะกับที่กว้างๆแต่ถ้าเกิดบ้านเพื่อนๆไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะครับก็ซื้อแค่10วัตต์25วัตต์ก็โอเคแล้วสว่างแล้วนะครับแต่ตัวนี้สว่างจริงนะครับอยากจะให้เพื่อนๆเอาไปพิจารณา